วันนี้มาแบบสีขาวผ่องมากเลยพี่จุ้ยค่ะแซวแซวก่อนแซวก่อนอ่ะไปดูภาพตลาดกันดีกว่าช่วงเย็นวันนี้ครับก็ช่วงเช้าเนี่ยนะฮะเปิดมาได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ช่วงใกล้ๆปิดตลาดเช้าเนี่ยนะฮะก็มีสไลด์ลงมาบ้างนะฮะก็มี take profit นะหุ้นกลุ่ม transport หุ้นกลุ่ม ICT กันออกมาบ้างนะฮะก็ดูแล้วเป็นลักษณะของการย่อตัวดูโดยภาพรวมๆนะฮะเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่าเปิดสูงแต่อาจจะปิดต่ำวันนี้เนี่ยนะฮะเรายังมองว่าเป็นเพียงแค่ชุดย่อตัวนะยังไม่ถึงขนาดกับน่ากลัวอะไรมากมายนะครับผมณช่วงบ่ายเนี่ยตลาดยุโรปเปิดมาก็เปิดบวกมันก็เลยทำให้เราบ้านเราเนี่ยย่อได้เท่านี้แหละประมาณนี้แหละถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับก็ย่อบ้างเนาะจะได้ขึ้นได้สวยๆหน่อยนะขึ้นมาสัปดาห์ก็ต้องพักเหนื่อยกันบ้างนะครับผมแต่พักเหนื่อยขอให้แค่ย่อลงนั่งก็พอนะอย่าถึงกับนอน อย่าถึงกับนอน เดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับแต่ตอนนี้เรามองว่าแค่ย่อเฉยย่อแล้วเดี๋ยวก็น่าจะยืนได้นะครับสำหรับ N50 M22 ล่าสุด 984.50 จุดนะครับในไทม์เฟรมเดลี่ยังไม่มีอะไรนะก็ยังอยู่ฝั่งลองต่อไปถือข้ามสัปดาห์ไปอีก1สัปดาห์พร้อมๆกับจุดสต็อปลอสที่ยกขึ้นนะฮะยกมาอยู่ที่975จุดครับผมค่ะครับต่อไปทองคำทองคำค่ะสำหรับทองคำเนี่ยย่อลงมา2วันนะฮะก็ทำเอาใจสั่นดรวนนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยนะฮะพอดูในส่วนของเจ้าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะฮะโอ้อ่อนค่าทั้งสัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็การประชุมผลการรายงานประชุมเฟดเมื่อคืนก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดอะไรสักเท่าไหร่นะฮะก็คือครั้งต่อไปก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดรับรู้มาพักใหญ่แล้วนะฮะมันก็เลยไม่ได้ทำให้เจ้าตัวดอลลาร์น่ะแข็งเราก็เลยเห็นภาพดอลลาร์อ่อนทั้งสัปดาห์นะครับเพราะนั้นสำหรับทองคำเนี่ยก็เลยบวกมาได้นะสำหรับวันนี้ล่าสุด 1,857 เหรียญก็ยังอยู่ฝั่งรองนะฮะสำหรับทองคำสต็อปลอส 1,814 Selling Stop 1839 1839ใช่และถ้าวันนี้ปิดบวกปิดได้สูงกว่าเมื่อวานนี้มันจะทำให้สต็อปลอสเนี่ยนะฮะยกมาอยู่ที่1849นั่นหมายความว่าใครที่อยากจะเปิดลองทองคำแล้วก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ไม่รู้ว่าจะคือไม่กล้าจะเปิดหรอกว่างั้นเถอะเพราะว่าสต็อปลอสมันอยู่ลึกนะฮะมันก็จะทำให้วันจันทร์เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะเปิดลองทองคำระหว่างทางได้โดยไม่รู้สึกเสียวสันหลังมากนะเพราะว่าจุดสต็อปลอสเนี่ยมันยกขึ้นมาครับผมมีแผนเรียบร้อยแล้วขอดู USD Future หน่อยสิคะ USD Future หรือดอลลาร์บาทนะฮะรีบาวมาได้2วันเท่านั้นเองนะครับวันนี้เนี่ยกลับไปแข่งค่าสำหรับบาทนะครับล่าสุด34.15 บาทซึ่งจะทำให้ขาช็อต USD Future ของเรายังคงอยู่ต่อไปข้ามสัปดาห์พร้อมๆกับจุดสต็อปลอสที่กดลงมาอยู่ที่34.27 บาทครับ34.27 บาทค่ะซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ราคาของพี่จุ้ยตัวไหนสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะฮะตัวแรกก่อนครับผมคือ BEM BEM ครับล่าสุดอยู่ที่9.05 บาทนะครับสต็อปลอสอยู่ที่8.95 บาทค่ะนะครับตัวถัดมา SCB SCB ย่อมา2วันนะฮะวันนี้กลับมาบวกได้มันก็เลยทำให้สต็อปลอสเนี่ยยกมาอยู่ที่108.50 บาทครับค่ะถัดจาก SCB Bgrim Bgrim ล่าสุด33.50 บาทครับอยู่ขาลองนะฮะสต็อปลอส
32.25 บาทครับตัวถัดมานะขอ1ตัวในกลุ่ม Construct นะฮะก็คือ CK นะ CK ล่าสุด21.20 บาทครับนะฮะstop loss มันค่อนข้างลึกนะฮะไม่ต้องดูแล้วกันดู trailing stop แทน trailing stop ให้ดูที่20.70 บาทครับ20.70 บาทค่ะครับแล้วก็ขอเพิ่มอีกนะฮะ KTC กลุ่ม finance นะฮะค่ะล่าสุด61.25 บาทครับอยู่ฝั่งรองstop loss 58.75 บาทค่ะและท้ายที่สุดคือ KCE ใช่คือหลายคนถามกันมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็รอที่จะเข้าหุ้นกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าพฤติกรรมที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเราเห็น KCE กลับมาก่อนนะฮะเห็น KCE กลับมาก่อนแล้วก็เราคาดว่าถ้าวันนี้เนี่ยปิดเหนือ63.50 บาทเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณการกลับตัวนะฮะในรอบล่าสุดนี้ใน time frame daily นะซึ่งเรามองว่าน่าจะปิดเหนือ63.50 บาทได้นะตอนนี้ก็ใกล้จะปิดตลาดแล้วนะฮะอยู่ที่65เพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดที่เราแนะนำอยู่ฝั่งรองไปเลยแล้วกันนะครับ stop loss 61 บาทครับ61 บาทนะคะรอบนี้เนี่ยก็กระจายไปในหลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขนส่ง BEM ธนาคารเลือกมา1อัน STB นะฮะโรงไฟฟ้า B Kim Construct CK Finance มี KTC นะฮะแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย KCE ใช่ค่อนข้างรอบนี้ค่อนข้างรวมมิดอยู่พอสมควรค่อนข้างกระจายอยู่พอสมควรครับผมดีค่ะมีหลายกลุ่มหลายตัวเอาล่ะหมดแล้วใช่ไหมคะพี่สำหรับซิงเกิลสต็อกนะใช่อยากเพิ่มเติมอะไรไหมคะก่อนจะไปคำถามไม่มีแล้วครับมาเลยครับคำถามอะไรไปเลยนะเอาละไปกันที่คำถามแรกเลยฟอร์ดค่ะฟอร์ดหรือฟอร์ดเนี่ยติดอยู่49 บาทค่ะถือหรือซื้อเฉลี่ยดีคะโอ้คืออย่างนี้ฮะไม่ลังเลนะขอดูนิดนึงFORTH คือจุดนี้ของเขาเนี่ยอยู่ที่47.25 บาทอือค่ะแล้วเมื่อวานมันหลุดไปแล้วครับผมนั่นหมายความว่าอาจจำเป็นที่จะต้องตัดขาดทุนออกก่อนครับรอบนี้ขาดออกก่อนนะใช่เพราะว่าชุดที่เด้งมาชุดเนี้ยว่ากันตามตรงเลยวอลลุ่มค่อนข้างบางอยู่เหมือนกันค่ะบางมากเลยแล้วมันก็สุดท้ายแล้วมันไม่ทะลุไฮนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาได้อยู่เหมือนกันนะค่ะนะฮะแล้วก็ด้วยสถานการณ์วอลไทยซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันอาจจะปรับฐานกันได้มีระยะนะฮะแล้วก็บวกกับแหมตรงเนี้ยคือถ้าให้มองมันก็อาจจะมองเป็นชุดกับตัวถ้ามองในแง่ของballed divergence ก็ได้เหมือนกันรอบใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเครียดเนาะคือผมเข้าใจว่ากระแสเข้ามาไงค่ะแต่ว่าเขาผ่านจุดพีคไปแล้วอะครับกระแสเขาอะผมกลัวว่าพวกเรายังติดใจกับกระแสความพีคตรงนั้นอยู่อะแล้วราคามันต้องปรับแล้วอ่ะแล้วเราคืออารมณ์เรามันยังปรับไม่ทันเนี่ยผมเกรงตรงนั้นแล้วมันอาจจะทำให้เราติดนานก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้นทุนสูงกว่าราคาตรงนี้ทำใจนิดนึงนะอาจจะต้องถอยมาตั้งหลักก่อนครับผมใช่ค่ะผมแนะนำได้ดีมากเลยนะเอาล่ะต่อไปนี่เลยฮาน่าค่ะจะขึ้นไปถึงต้านเดิมที่48ได้ไหมคะโอฮาน่านี่เดี๋ยวต้องรอก่อนนะอย่างที่บอกไปว่ากลุ่มนี้ KCE เข้ามาก่อนค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคำถามต้องบอกว่ายังไม่มีคำตอบครับนะฮะซึ่งเงื่อนไขมาเรามาดูเงื่อนไขดีกว่าเงื่อนไขที่พอที่จะให้คำถามนำไปสู่คำตอบที่มันดีนะฮะตามที่เราคาดหวังนะคือมันต้องไปยืนเหนือ48 บาทให้ได้ก่อนครับครับ
ต่อไป BCH ค่ะ BCH ครับถ้าอยากจะลุ้นชุดกลับตัวเล็กๆวันนี้ต้องปิดเหนือ19บาทให้ได้ครับครับครับต่อไปค่ะเอสโซเอสโซก็ยังถือต่อไปฮะล่าสุด9บาท95แล้วก็ดูจุดสต็อปให้ดีแล้วกัน9บาท45ครับค่ะต่อไปตัวนี้ถามหลายท่านเลยมันปูเข้าได้ไหมครับนั่นปูคือจะพูดว่าไงดีอ่ะทำไมอ่ะถ้ามองในแง่ของราคาก็ต้องบอกว่ามันเข้าได้ค่ะมันเข้าได้แต่พอไปดูผมขออนุญาตเชื่อมโยงราคาถ่านหินได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวรอโหลดไม่มีเหตุและมีผลคือเท่าที่ดูแล้วมันดูเหมือนราคาถ่านหินเนี่ยมันผ่านจุดพีคไปแล้วแต่ว่าบ้านปูเนี่ยมันไม่ได้พีคตามนะฮะค่ะเนี่ยฮะมันผ่านจุดพีคไปแล้วบ้านไอ้เจ้าตัวถ่านหินแต่ว่าบ้านปูมันก็ทำได้เท่านั้นน่ะอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเออมันทำได้เท่านั้นจริงๆแล้วก็ในแง่ของราคาถ่านหินอ่ะมันไม่โอเคแล้วตอนเนี้ยค่ะเพราะนั้นในเหตุปัจจัยถ้ามองถ้าใครที่มองในเรื่องของถ่านหินมาเป็นปัจจัยในการดูตัวบ้านปูด้วยเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยโอเคอ่ะคือถ้าไม่มีของเนี่ยก็อาจจะไปดูตัวอื่นเนาะเปลี่ยนตัวดีกว่ามันอาจจะแบบว่าขึ้นยากถึงแม้ว่ามันจะไม่ลงอ่ะแต่ก็อาจจะขึ้นยากค่ะส่วนใครที่ติดเอาไว้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่ะโอเคก็มันยังไม่เสียอาการเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังพอได้ลุ้นนะฮะแต่ก็ต้องดูสต็อปด้วยสต็อปอยู่ที่1180ครับค่ะต่อไปมีถามถึงตัวของไหนอ่ะ BDMS รอก่อนใช่ไหมครับพี่จุ้ยรอใช่ถูกต้องรอก่อนครับถูกต้องครับค่ะอันนี้ขอความมั่นใจนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะต่อไปมีถามถึงตัวของไปไหนแล้ว TTA ค่ะ TTATTA โอ้โห TTA คือรอบนี้เขาก็มีความพยายามอยู่เหมือนกันแล้วก็ตกไปได้สุดๆเท่าที่เราเห็นนั่นแหละรอบนี้ก็แถวๆ10บาท80นะแล้วก็มันมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันวันนี้เนี่ยถ้าหลุด10บาทเนี่ยค่ะมันจะถอยไปเริ่มต้นใหม่ฮะโอ้คำว่าเริ่มต้นใหม่ในที่นี้ของผมอาจจะแบบถอยไปแบบ9บาทต้นๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากที่จะติดอยู่กับเขานานๆเนี่ยหลุดตรงนี้ก็อาจจะเอาเงินสดไปดูตัวอื่นก็ได้ก่อนละกันจ่ายเลยพี่จุ้ยครบถ้วนสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอบคุณพี่จุ้ยมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่โอเคครับสวัสดีครับขอบคุณคำแนะนำจากพี่จุ้ยด้วยนะคะก็สำหรับท่านต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยต่อเนื่องกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณ